การศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งมวลชนรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเส้นทางท่านุ่นถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึง5แยกฉลองมีระยะทางรวม60กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีทั้งหมด20สถานีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีท่านุ่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานสารสินจากจุดนี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตเมื่อออกจากสถานีท่านุ่นรูปแบบเส้นทางจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นสะพานสารสินและลดระดับลงมาตามแนวไหลทางของทางหลวงหมายเลข402ผ่านที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นระบบทางคู่ไปตามแนวเกาะกลางทางหลวงหมายเลข402มุ่งสู่ทางทิศใต้เข้าเขตตำบลไม้ขาวจนไปถึงบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข402กับทางหลวงหมายเลข4031เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข4031วิ่งขนานแนวทางวิ่งของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตผ่านศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตไปยังสถานีสนามบินซึ่งตำแหน่งสถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านทางหลวงหมายเลข402ก่อนเข้าสถานีถลางที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรถลางโดยระบบรางจะปรับลดเหลือทางเดียวเมื่อผ่าน4แยกถลางประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงและจาก4แยกถลางระบบรางจึงจะเป็นระบบทางคู่ไปตามแนวทางหลวงหมายเลข402จนกระทั่งเข้าสถานีอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์ตีเท้าศรีสุนทรซึ่งจะทำการปรับปรุงการจราจรบริเวณวงเวียนโดยจะห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทางและที่สถานีนี้จะจัดให้มีที่ตั้งของจุดจอดและจอดจากสถานีอนุสาวรีย์ผ่านเข้าสู่สถานีเกาะแก้วสถานีขนส่งภูเก็ตสถานีราชภัฏภูเก็ตจากนั้นจะมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข402เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตไปตามถนนเทพกษัตริย์ผ่านโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตโดยมีสถานีทุ่งคาอยู่ที่4แยกตัดกับถนนทุ่งคาและไปตามถนนภูเก็ตเข้าสู่สถานีเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตจึงออกแบบบริเวณสถานีเป็นถนนคนเดินที่เชื่อมระหว่างถนนถลางกับถนนรัชดาและปรับปรุงการจราจรในบริเวณโดยรอบให้เป็นการเดินรถทางเดียวเพื่อความปลอดภัยของคนเดินและจากสถานีเมืองเก่ามาตามถนนภูเก็ตเข้าวงเวียนสุรินทร์โดยมีสถานีหอนาฬิกาที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์สถานีบางเหนียวบริเวณด้านหน้ามูลนิธิเทพราศีสถานีห้องสมุดประชาชนแล้วเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกสะพานหินโดยมีสถานีสะพานหินอยู่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตผ่านถนนของกรมทางหลวงชนบทผ่านป่าชายเลนคลองเกาะผีและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติไปตามซอยศักดิเดช7โดยจะมีสถานีศักดิเดชจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันออกมีสถานีดาวรุ่งที่บริเวณหน้าโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาสถานีวิชิตที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลวิชิตสถานีเจ้าฟ้าตะวันออกอยู่บริเวณทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข4021สถานีป่าลายบริเวณทางแยกป่าลาย
สถานีบ้านโคกตโนดก่อนเข้าสู่สถานีฉลองซึ่งเป็นสถานีปลายทางและเป็นที่ตั้งของจุดจอดแล้วจอดโดยตำแหน่งสถานีจะตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของถนนเจ้าฟ้าตะวันออกโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบผู้คนในพื้นที่โครงการน้อยที่สุดการดำเนินโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการสำคัญดังนี้ด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนด้านการคมนาคมขนส่งด้านการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถยนต์ด้านการเวรคืนและชดเชยทรัพย์สินด้านทัศนียภาพและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาองค์การเอกชนและสื่อมวลชนในรูปแบบการจัดประชุมใหญ่และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นระยะของขั้นตอนการศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตถึง5แยกฉลองและเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการในราวปีพุทธศักราช2564คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 70,000 คนต่อวันและจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจพบว่าอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 23.78 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงและมีระยะคืนทุนในปีที่9เป็นที่คาดการได้ว่าโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ตจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรภายในเมืองภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะภูเก็ตและผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน